แรงเสียดทานเข้าไปเช่นอะไรเพิ่มแรงเสียดทานเข้าไปฟังให้ดีนะคะเพราะมีกิจกรรมให้ทำนะครับฟังให้ดีว่าอะไรบ้างที่ใช้แรงเสียดทานแล้วก็ต้องเพิ่มแรงเสียดทานเข้าไปนะคะเช่นอะไรอันนี้อะไรคะเนี่ยบันไดบันไดเป็นงี้หรอพื้นถนนสังเกตไหมพื้นถนนพื้นถนนนักเรียนเคยเห็นสีขาวๆไหมเคยวิ่งขับผ่านไหมแล้วมันเป็นยังไงมันจะทำไมสั่นใช่ไหมคะถามว่าเกิดแรงเสียดทานไหมแล้วทำไมเขาจะต้องขีดไว้รู้ป่ะเพื่อที่จะลดความเร็วนะคะเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เขาจึงเพิ่มแรงเสียดทานเข้าไปทำให้เราเนี่ยขับยากขึ้นใช่ไหมใช่ไม่ใช่ขับยากขึ้นแล้วก็ระวังมากขึ้นนะคะตรงนี้คือผิวถนนที่ขรุขระเนี่ยจะเพิ่มแรงเสียดทานนะอันนี้อะไรเพิ่มแรงเสียดทานตรงไหนเนี่ยตรงไหนคะตรงไหนตรงขอบบันไดตรงขอบบันไดลองไปจับดูเลยขอบบันไดของเราอะกับไอ้ตรงบันไดที่เป็นพื้นเป็นพื้นเรียบเนี่ยจะรู้สึกเหมือนกันไหมไม่เหมือนนะคะตรงไหนจะขรุขระกว่าตรงขอบบันไดเอ๊ะทำไมต้องให้ทำตรงขอบบันไดขรุขระด้วยล่ะกันลื่นเพราะว่าพอนักเรียนเดินเนี่ยใช่ไหมคะมันก็ต้องติดตรงที่ขอบบันไดใช่ไหมถ้าไม่มีไอ้ตรงรอยอันเนี้ยหนักยางตรงเนี้ยกันเอาไว้เนี่ยนะคะก็ทำให้นักเรียนทำไมลื่นตกบันไดไปได้ลื่นถลายไปได้นะคะอันนี้คือเพิ่มแรงเสียดทานถูกไม่ถูกนะคะเพิ่มเข้าไปอันนี้อะไรคะสังเกตไหมล้อรถเรียบไหมคะเนี่ยไม่เรียบไม่เรียบมีลวดลายต่างๆขรุขระเลยเพื่ออะไรเพื่ออะไรเพราะมีลวดลายขรุขระเนี่ยนะคะเพื่อในการยึดเกาะถนนใช่หรือไม่ใช่จักรีใช่ไหมคะยึดเกาะถนนเลขอย่างหนึ่งเวลาฝนตกพวกที่เป็นรอยๆริ้วๆเนี่ยเวลาฝนตกปุ๊บเนี่ยนะคะน้ำที่เข้าไปในร่องเนี่ยมันก็จะรีดออกมารีดออกมาให้น้ำออกนะคะให้น้ำออกทำให้ทำไมไม่ลื่นนะคะไม่ลื่นตรงรอยพวกนี้นะคะเพราะนั่นก็คือเพิ่มแรงเสียดทานแม้กระทั่งภาพนี้อะไรคะวิ่งอย่างนักกีฬาวิ่งเนี่ยรองเท้าเขาต้องทำไมรองเท้าทำไมตรงพื้นรองเท้าทำไมต้องเพิ่มแรงเสียดทานโดยการอะไรอะคะโดยการอะไรตรงปุ่มยางตรงนี้โดยเฉพาะถ้าเป็นนักกีฬาเนี่ยต้องทำไมอย่างเช่นรองเท้าพวกรองเท้าอะไรนักฟุตบอลอะนะรองเท้านักฟุตบอลเขาเรียกว่าอะไรรองเท้าสตั๊ดนะคะตรงพื้นเขาทำไมเรียบไหมไม่เรียบทำไมถึงไม่เรียบอะทำไมไม่ทำให้เรียบเวลาไปเตะเนี่ยทำไมคะป้องกันความลื่นไม่ให้ลื่นนั่นเองนะคะให้วิ่งได้ใช่ไหมวิ่งได้ทันเพื่อนนะคะอันนั้นก็คือต้องการแรงเสียดทานแม้กระทั่งห้องน้ำห้องน้ำเราสังเกตไหมพื้นห้องน้ำของเราเนี่ยเหมือนกับพื้นที่อยู่ในบ้านอยู่ในบ้านไหมคะเหมือนไหมพื้นห้องน้ำจะทำไมจะขรุขระกว่ากลับไปสังเกตนะใครไม่เคยสังเกตนะคะจะขรุขระกว่าเพื่ออะไรป้องกันความลื่นนั่นเองนะคะหรือแม้กระทั่งขอบสระว่ายน้ำใช่ไหมนะคะอันนั้นก็คือต้องการแรงเสียดทานคิดว่ามีบางกิจกรรมที่ไม่ต้องการแรงเสียดทานไหมคะมีไหมมีไหมอันนี้ที่มีไอ้ที่คุณครูบอกนี่คือต้องการแรงเสียดทานทั้งหมดเลยใช่ไหมใช่มนัสนันคิดว่ามีที่ไม่ต้องการแรงเสียดทานไหมคะมีไหมไม่มีมีไหมมีนะคะที่ไม่ต้องการแรงเสียดทานเช่นอะไรกระดานลื่นต้องการแรงเสียดทานไหมไม่ใช่ไม่ถ้ามีแรงเสียดทานแล้วจะลื่นไหมคะไม่ลื่นแล้วจะสนุกไหมไม่สนุกนะคะเพราะนี้อันเนี้ยไม่ต้องการแรงเสียดทานนะคะอันนี้ก็เหมือนกันแรงเสียดทานอันนี้ก็ไม่ต้องการมากนะคะอันนี้อะไรคะดันตู้ต้องการแรงเสียดทานไหมไม่ต้องถ้าแรงเสียดทานมากเนี่ยเหนื่อยไหมเหนื่อยแต่เราต้องเราลดแรงเสียดทานได้โดยการใช้อะไรคะมนัสนันใช้อะไรคะดันตู้เนี่ยดันไปไม่ได้แต่ว่าต้องการที่จะดันและให้ดันไปได้ง่ายกว่าเก่าเขามีวิธีการแก้ไขยังไงบางคนบอกใช้ไม้รองใช้ผ้ารองตรงตู้นะคะผ้ารองตรงตู้แล้วก็มันก็ทำไมเลื่อนไปได้อย่างสะดวกนะคะ
มีเพิ่มแรงเสียดทานแล้วก็มีลดแรงเสียดทานเช่นอะไรลดแรงเสียดทานอะไรคะตรงบานพับเคยสังเกตไหมเวลาเปิดปิดประตูดังดังยังไงอิดแอดอิดแอดใช่ไหมคะใช้วิธีการทำไมใช้น้ำมันหยอดนะคะน้ำมันหยอดเพื่อลดแรงเสียดทานให้เปิดปิดได้ง่ายนั่นเองนะคะอันนี้อะไรเข็นของแทนที่จะแบกของเราก็ทำไมมีล้อใช่ไหมคะมีล้อเพื่อลดแรงเสียดทานนั่นเองอะไรคะเก้าอี้เก้าอี้มีล้อถามว่าเก้าอี้นักเรียนเนี่ยเก้าอี้มีล้อไหนเคลื่อนย้ายสะดวกกว่ากันมีล้อนั่นคือลดแรงเสียดทานใช่ไหมคะเพื่อเพิ่มล้อเข้ามาอันนี้อะไรปั่นจักรยานสังเกตไหมชุดที่เขาใส่เป็นยังไงแนบเนื้อเลยใช่ไหมคะอันนี้ก็คือลดแรงเสียดทานลดการปะทะกับลมนะคะนั่นตรงนี้คือลดแรงเสียดทานจักรยานก็เหมือนกันในการปั่นจักรยานเคยมีไหมว่าปั่นไปไม่ได้มีไหมคะเพราะอะไรสังเกตไหมมันถึงปั่นไม่ได้โซ่นักเรียนเป็นยังไงคะโซ่ทำไมเป็นสนิมฝืดปั่นแล้วฝืดมีวิธีการแก้ไขยังไงทิ้งเลยทิ้งจักรยานเลยหรือเปล่าใช้น้ำมันหยอดนะคะนี่คือเป็นการลดแรงเสียดทานนะคะแม้กระทั่งอันนี้ก็เหมือนกันน้ำก็เหมือนกันลื่นไหมลื่นน้ำก็เป็นการลดแรงเสียดทานเดินเดินอยู่ไปเหยียบเปลือกกล้วยเปลือกกล้วยเพิ่มแรงเสียดทานหรือลดแรงเสียดทานลดแรงเสียดทานเพราะมันลื่นใช่ไหมคะพอจะเข้าใจหรือยังบางกิจกรรมคือต้องอาศัยแรงเสียดทานบางกิจกรรมไม่ต้องอาศัยแรงเสียดทานและบางกิจกรรมต้องเพิ่มแรงเสียดทานเข้าไปบางกิจกรรมต้องลดแรงเสียดทานลงไปนะคะก็มีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันไปทีนี้คุณครูแจ้งนักเรียนครูบอกแล้วใช่ไหมว่านักเรียนสังเกตดีๆใช่ไหมคะเพราะมีกิจกรรมนักเรียนทำใช่หรือไม่ใช่ใช่ค่ะตรงนี้จะให้นักเรียนไปสืบค้นข้อมูลมานะคะในใบกิจกรรมของนักเรียนดีครูแจกไปแล้วหรือยังแจกไปแล้วใช่ไหมคะได้หรือยังได้หรือยังเอ่ยได้แล้วค่ะได้แล้วนะคะเป็นใบกิจกรรมเรื่องอะไรคะประโยชน์ของแรงเสียดทานนะคะประโยชน์ของแรงเสียดทานจุดประสงค์ที่เรียนทำนี้ก็คือให้เรียนนั้นได้สืบค้นข้อมูลนะคะสืบค้นข้อมูลการเพิ่มการเพิ่มหรือลดแรงเสียดทานนะคะเพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันเมื่อกี้ดูจากภาพเนี่ยก็พอจะนึกออกใช่ไหมว่าไปใช้ให้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันยังไงใช่หรือไม่ใช่ใช่นะคะนั่นคือหน้าที่นักเรียนต้องไปสืบค้นมาว่ามีอะไรบ้างเพราะนั้นตรงนี้จะมีคำชี้แจงให้เรียนทำยังไงให้เลือกกิจกรรมที่ต้องเพิ่มแรงเสียดทานหรือนะลดแรงเสียดทานมา1กิจกรรมนักเรียนจะเลือกเพิ่มแรงเสียดทานก็ได้หรือลดแรงเสียดทานก็ได้นะคะมา1กิจกรรมโดยวาดภาพหรือนำภาพมาติดในใบกิจกรรมให้ถูกต้องจะวาดภาพก็ได้ใครถนัดวาดภาพไม่มีภาพใครจะไปหาภาพมาก็ได้แต่ว่าแปะติดให้เรียบร้อยและตกแต่งให้สวยงามด้วยนะคะเพราะนักเรียนตัดเนี่ยนักเรียนตัดเนี่ยก่อนจะตัดทำไมใช้กะประมาณเอาได้ไหมมันนั่งเล็งอยู่ไหมไม่ต้องเอากระดาษเอาไม้บรรทัดมาวัดนะคะตีกรอบแล้วก็ตัดตามดินสอที่เราขีดเอาไว้หรือปากกาที่เราขีดกรอบเอาไว้ที่บอกเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าที่นักเรียนติดมาเนี่ยเบี้ยวนะคะตัดกระดาษเบี้ยวไม่รู้ตัดกันยังไงนะคะเพราะนั้นก็คือตรงนี้ทำงานให้เรียบร้อยนิดนึงนะคะตัดให้สวยงามนะคะแปะลงไปแล้วก็ตกแต่งให้สวยงามนี้จะมีนะคะคำถามอยู่ข้างล่างเห็นไหมคะเห็นค่ะเห็นไม่เห็นเห็นค่ะขีดลงไปด้วยว่าเป็นกิจกรรมอะไรที่นักเรียนนำมาเพิ่มหรือว่าลดแรงเสียดทานนะคะอ่ะอย่างคนครูเอาเก้าอี้ที่มีล้อมาเก้าอี้ที่มีล้อนักเรียนคิดว่าครูเนี่ยจะติ๊กในช่องที่เพิ่มแรงเสียดทานหรือลดแรงเสียดทานคะครูก็ต้องติ๊กในช่องและลดแรงเสียดทานหลังจากนั้นครูก็มาตอบคำถามว่านักเรียนนำกิจกรรมให้เรียนเลือกมาใช้ประโยชน์ได้อย่างไรการลดแรงเสียดทานอันนี้ก็คือเก้าอี้ที่มีล้อสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวกนะคะเป็นการลดแรงเสียดทานนะคะ
นั่นคือสิ่งที่นักเรียนต้องตอบนะคะนี่ตัวอย่างนะที่ครูเลือกเก้าอี้มีล้อไปใช่หรือไม่ใช่นักเรียนเลือกอย่างอื่นก็ตอบให้เรานำไปใช้ประโยชน์ยังไงนะคะที่มีล้อหรืออย่างอื่นทีนี้กิจกรรมใดบ้างในชีวิตประจำวันต้องอาศัยแรงเสียดทานเรียนไปแล้วหรือยังเรียนไปแล้วเรียนไปแล้วนะคะเรียนไปแล้วแม้กระทั่งของที่อยู่บนโต๊ะก็มีแรงเสียดทานใช่ไหมนะคะนั้นตอบให้ได้มากที่สุดนะคะที่จะมากได้แล้วก็เขียนให้เรียบร้อยนะคะไม่ใช่ตอบแค่อย่างเดียวนะมีต้องเยอะต้องแยะใช่ไหมใช่ไหมคะใช่ค่ะถามว่าชุดว่ายน้ำเนี่ยเป็นการลดแรงเสียดทานหรือเพิ่มแรงเสียดทานเวลาเราใส่ลดแรงเสียดทานเพราะว่าชุดว่ายน้ำเนี่ยเขาออกแบบมาให้แนบเนื้อกับเราใช่ไหมคะเพื่อลดแรงเสียดทานที่เกิดขึ้นระหว่างอะไรกับอะไรน้ำกับตัวเราใช่ไม่ใช่นะคะพอจะเข้าใจหรือยังแล้วก็มีเกณฑ์ประเมินข้างล่างนะคะทำไม่ได้คะแนนให้ดีนะคะเพราะเป็นคะแนนเก็บของนักเรียนนะคะมีใครสงสัยตรงไหนดีไหมไม่มีนะคะหวังว่านักเรียนคงจะทำกิจกรรมได้ถูกต้องนะคะนำส่งพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้นะเพราะวันนี้ให้เป็นการบ้านไปใช่หรือไม่ใช่ใช่ไหมคะใช่ก็คือวันนี้เราได้เรียนรู้เก็บอะไรไปคะประโยชน์ของแรงเสียดทานว่ากิจกรรมบางกิจกรรมต้องอาศัยแรงเสียดทานบางกิจกรรมก็ไม่ต้องอาศัยแรงเสียดทานแล้วบางกิจกรรมก็ต้องเพิ่มแรงเสียดทานเข้าไปเพื่อลดอันตรายใช่ไหมคะบางกิจกรรมก็ลดแรงเสียดทานเพื่อให้เคลื่อนย้ายได้สะดวกนะคะตอนนั้นนักเรียนก็ไปหาเพิ่มเติมมาถามว่าแรงเสียดทานมีข้อดีไหมแรงเสียดทานมีข้อดีไหมคะดีมากมายดีเยอะแยะเลยถามว่ามีข้อเสียไหมมีข้อเสียก็มีให้ไปหาเพิ่มเติมมานะคะไหนๆก็สืบค้นข้อมูลแล้วข้อเสียของแรงเสียดทานเนี่ยคืออะไรครูบอกแล้วว่ามีแน่นอนข้อเสียของแรงเสียดทานมีแน่นอนให้ลองให้หาเพิ่มเติมดูว่าคืออะไรนะคะพอจะเข้าใจนะคะทั้งต้นทางและปลายทางนะคะค่ะสำหรับวันนี้พบนักเรียนเพียงแค่นี้พบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าสวัสดีค่ะ